ต้องมีแบบนี้ค่ะน่าอิซี่ลีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์นะคะอย่างที่เกริ่นนำไปแล้วก็คือว่ามาสิงคโปร์ต้องมีแบบนี้นะคะอีซี่ลิงก์นะคะก็คือทำอะไรได้บ้างตัวนี้สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้นะคะโดยการแถบบัตรโดยไม่ต้องพกเหรียญหรือว่าเงินสดนะคะแล้วก็รถเมล์ก็ได้นะคะนั่งแท็กซี่ก็ได้แล้วก็ร้านสะดวกซื้อบางร้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องซื้อบัตรใบนี้ก่อนนะคะจากสถานีรถไฟฟ้าทั่วสิงคโปร์เลยนะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่12เหรียญ นะคะก็จะมีเงิน5บาทเนี่ย5เหรียญเพราะฉะนั้นในบัตรเนี่ยจะมีเงินอยู่ทั้งหมด7เหรียญ นะคะ7เหรียญนี่เราก็สามารถแถบตามสถานีรถไฟฟ้ารถเมล์หรือว่าแท็กซี่ร้านสะดวกซื้อต่างๆได้หมดเลยพอตังหมดนะคะเราก็สามารถเติมเงินได้เรื่อยๆนะคะอันนี้สะดวกสบายมากใครมาสิงคโปร์ก็คือต้องพกเก็บไว้แล้วก็บัตรนี้สามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะประมาณ5ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลย5ปีเนี่ยเรากลับมาเราสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะคะคือมันยังใช้ได้ตลอดเวลาเลยคือบัตรนี้จะไม่สามารถแลกคืนได้นะคะก็คือ5เหรียญนี่ก็คือเป็นค่ามัดจำบัตรเลยนะคะก็สะดวกสบายจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาสิงคโปร์นะคะต้องมีบัตรใบนี้นะคะ Easy Link ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการท็อปอัพในการเติมเงินตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเงินในบัตรก่อนนะคะวิธีการเติมเงินก็คือง่ายๆเลยก็คือเราเอาบัตรมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหน้าจอก็จะขึ้นว่าตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะอยู่ 3.48 นะคะเราจะทำอะไรบ้างก็คือเราสามารถท็อปอัพได้นะคะท็อปอัพเข้าไปเป็นเงินสดเป็นบัตรเครดิตอะไรก็ได้เราคลิกเป็นเงินสดนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่เติมก็จะมี2 50 50นะคะเดี๋ยวเราเลือกเข้าไปที่10เหรียญนะคะเราก็เอาเงินใส่เข้าไปโอเคมันก็จะขึ้นโชว์มานะคะว่าตอนนี้เราเติมเข้าไป10เหรียญเนี่ยโอเคถูกต้องไหมถูกต้องกดเลยเรียบร้อยแล้วรอเติมเงินนิดนึงเราก็จะมีเงินทั้งหมด 13.48 เหรียญ นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาบัตรแล้วออกมาเป็นอันเรียบร้อยค่ะเติมเงินเรียบร้อยแล้วของสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะเราสังเกตว่าสิงคโปร์เมืองเล็กๆนะแต่ว่าครอบคลุมไปทั่วเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเราสามารถไปไหนได้บ้างนี่แหล่งช้อปปิ้งนะคะถนนออชาร์ดนะคะก็คือสามารถเดินได้ตั้งแต่ออชาร์ดซัมเมอร์เซ็ตมาโดบิโกสเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์เบอร์ฟรอนท์ที่มีห้างวีโวซิตี้แล้วก็สามารถต่อโมโนเรลเข้าไปที่ฮาร์เบอร์Universal Studio Singapore กับ Sentosa ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Garden by the Bay แล้วก็ Marina Bay Sands จะอยู่แถวนี้หมดเลยแล้วก็สนามบินเราจะอยู่ทางนี้ค่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นสายสีเขียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้สะดวกสบายจริงๆนะคะก็ใครมาสิงคโปร์ก็อย่าลืมซื้อติดกระเป๋าไว้แล้วกันเนาะก็สามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสาขานะคะแล้วก็เด็กต่ำกว่า7ปีนี่ไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน7ปีแล้วจะเป็นบัตรใบเดียวกันนี้เลยโอเคค่ะได้บัตรแล้วก็ไปเที่ยวกันนะ